ดีจ้ะพี่อ้อยชวนคนไทยรู้ทันภัยออนไลน์เข้าใจทุกการใช้งานโซเชียลดีจ้ะพี่อ้อยชวนคนไทยรู้ทันภัยออนไลน์ในงานเปิดตัวดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index TCWI พร้อมร่วมเปิดตัวดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลฉบับแรกของประเทศไทยจาก AISอุ่นใจไซเบอร์ดีจ้ะพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลดีเจชื่อดังและกูรูที่ปรึกษาด้านความรักขวัญใจคนทุกเพศทุกวัยร่วมแชร์ปัญหาด้านความรักที่เกิดจากภัยไซเบอร์ผ่านประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนานซึ่งดีจ้ะพี่อ้อยมองปัญหาความรักเกิดขึ้นจากหลากหลายแง่มุมหนึ่งในนั้นคือการหลอกลวงจากช่องทางสื่อออนไลน์โดยช่วงที่พามาดีจ้ะพี่อ้อยพบปัญหาหลอกให้รักผ่านโซเชียลจนนำมาสู่ความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและต่อจิตใจงานนี้ดีจ้ะพี่อ้อยออกโรงเตือนทุกคนต้องเพิ่มความตระหนักรู้รวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้ทันภัยรักจากโลกออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากภัยมิจฉาชีพจากโลกไซเบอร์ในทุกรูปแบบในงานเปิดตัวดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index TCWI ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ในการสร้างพลเมืองดิจิทัลให้กับประเทศไทยพร้อมเป็นแกนกลางในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเนื่องภายในงานดีจ้ะพี่อ้อยนภาพรได้แบ่งปันมุมมองเรื่องภัยไซเบอร์ในด้านการหลอกให้รักไว้อย่างน่าสนใจว่าก่อนอื่นต้องยอมรับว่ามือถือและการใช้งานสื่อออนไลน์แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตทั้งการทำงานการเรียนการสอนการช้อปปิ้งการทำธุรกรรมทางการเงินการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่ช่องทางในการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาในโลกออนไลน์ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้พวกเราอย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่อาจจะรู้ไม่เท่าทันจนตกเป็นเหยื่อจากการหลอกให้รักแล้วลวงข้อมูลให้โอนเงินหรือแม้แต่การปลอมแปลงใช้โปรไฟล์ปลอมมาหลอกให้รักจนนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนปัญหาได้เป็นอย่างดีว่ายังมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นและทางเดียวที่จะช่วยได้ก็คือการมีสติในการใช้งานต้องรู้เท่าทันทุกการกดส่งกดโพสต์กดแชร์เพราะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราความเห็นของเราอาจไม่ได้จำเป็นเสมอไปหรือถ้าหยุดคอมเมนต์ไม่ไหวก็ต้องเตือนตัวเองไว้ใจค้าใจเราหลายครั้งที่คนด่าไม่ค่อยรู้สึกจะเจ็บลึกตอนโดนด่าบ้างซึ่งวันนี้ปัญหาต่างๆด้านภัยไซเบอร์ถูกแปลงมาเป็นระดับของความสามารถในการใช้งานกับดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index ที่ AIS ได้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อให้เห็นว่าความรู้ที่เรามีเพียงพอหรือไม่ต่อการใช้งานเรากำลังเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อจากภัยไซเบอร์หรือไม่ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเสริมภูมิความรู้ได้อย่างตรงจุดสำหรับดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัล Thailand Cyber Wellness Index TCWI ฉบับนี้ AIS ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนักวิชาการจากหลากหลายแขนงร่วมออกแบบกรอบการศึกษาวิธีวิจัยกรอบแนวคิดจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยโดยจากผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีสุขภาวะทางดิจิทัลอยู่ในระดับพื้นฐานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีถึง 44.04% ที่ยังอยู่ในระดับต้องพัฒนาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ทุกหน่วยงานในประเทศไทยต้องเร่งผนึกกำลังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัลให้กับคนไทยต่อไป